สวัสดีค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้จัดทัวร์ถ่ายภาพครั้งแรกร่วมกับโอลิมปัสไทยแลนด์ที่จังหวัดอิวาเตะมีลูกทัวร์ทั้งหมด19คนประกอบไปด้วยช่างภาพมืออาชีพและทีมงานถ่ายทำร่วมเดินทางสนุกไปกับโลกของหิมะและในวันนี้ทัวร์ของเราพร้อมจะตะลุยถ่ายภาพภูเขาทางตอนใต้ของจังหวัดอิวาเตะที่โดดเด่นอย่างหุบเขาเกบิแล้วค่ะแถมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางที่พิเศษสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพค่ะเพราะโอลิมปัสจะเชิญพวกเราไปสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวเพื่อเข้าร่วมงานถ่ายภาพที่มีแค่ปีละครั้งอย่ารอช้ากันเลยค่ะไปติดตามกันเลยถึงแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เกบิเคปว้าวหุบเขาเกบิเคปนะฮะเดี๋ยวเราจะล่องเรือจากตรงไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนู้นนะฮะใช่อยู่ตรงนู้นที่จุดล่องเรือเพื่อที่จะไปชมธรรมชาติที่สวยงามนะครับสวยมากมากเลยเหรอป้าเดี๋ยวเราลองเดินไปข้างในนะฮะโอเคนะครับว้าวสวัสดีค่ะวันนี้กันวีเคนะคะวันนี้วันนี้ดีใช่ไหมเรามีคำสอนตรงไหนว่างานดี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 ยังไงให้ไปดูทางไหนลองไปดูอะไรดีๆหน่อยคนข้างๆไหนดูซินี่ยังไม่ดีอันนี้ขอไม่พูดอาการเย็นใช้ได้เลยครับโอเคสวัสดีครับต้อนรับเกมแล้วก็กำลังจะลงเรือ เรือเนี่ยก็จะมีโต๊ะอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็จะมีข้างล่างก็จะมีฮีเตอร์ให้ความอบอุ่นแล้วก็มีราคาด้วยนะฮะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างครบครันจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกันแล้วนะเอาย้อนสอนเหรอลงทำไมวะนั่งกันหนูนั่งกันหนูนะครับนั่งกันหนู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 ครับชื่อนากะโซนากะซังหรือว่านากะจังก็ได้นะครับผมไว้ไว้อย่างเงี้ยแหละงามมากงามจะดูว่าตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะล่องแม่น้ำไปแล้วแล้วก็แม่น้ำที่เราจะล่องนี้ครับชื่อว่าแม่น้ำแม่น้ำอะไรชื่อแม่น้ำซาเทสึนะฮะแล้วก็จะล่องไปทางฝั่งนี้ถ้าจะถ่ายรูปนะฮะก็สามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็ถ่ายได้เลยหุบเขาเกบิเป็นหุบเขาที่มีความยาว2กิโลเมตรถูกแบ่งโดยแม่น้ำซาเทสึและล้อมรอบไปด้วยหน้าผาที่สูงถึง50เมตรดังนั้นทริปล่องเรือผ่อนคลายชมความงามของน้ำตกหินที่มีมนต์ขลังและถ้ำหินปูนที่แปลกตากว่า90นาทีเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์คุณสามารถนั่งเรือที่ติดตั้งโต๊ะโคทัตสึที่จะให้ความอบอุ่นตลอดการล่องเรือเลยค่ะจบทริปก่อนเดี๋ยวไปทำพะโล้โอ้ no เดี๋ยวอาหารมื้อกลางวันนะครับใครจะมาครับวันกินไปหรอวันในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงภูเขาเกบิจะสวยงามมากและแต่ละฤดูก็จะให้วิวที่สวยงามแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงหน้าผาสูงชันกับสีแดงของใบไม้จะผสมผสานกันอย่างลงตัวสวยงามและด้วยทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้หุบเขาเกบิถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน100วิวที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นกว่า70ปีแล้วด้วยค่ะว้าวกระโดดไ
ลูกครับตักคลิกยืนไปแล้วไส้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 ขี้โอขี้มังลิโนโตคุณผู้ชมฮะตรงหน้าผาที่เห็นตรงนี้ที่เป็นผาหินนี้นะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนมานะฮะระยะเวลาผ่านมาประมาณ 350,000 ล้านปีก่อนนะฮะตรงนี้รอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะฮะก็ค่อยเลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนออกในระยะเวลาที่บอกมานะฮะจนได้กลายเป็นหน้าผาแห่งนี้ยาวลงไปถึงนี่เลยนะฮะที่เราได้มาเห็นกันนะครับหลังจากที่ล่องเรือมาได้ครึ่งทางแล้วเรือก็จะหยุดให้คุณได้ลงเดินเพราะมีสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือหน้าผาขนาดใหญ่ที่มีรูเล็กๆอยู่ค่ะที่นี่จะมีหินแห่งความโชคดีให้นักท่องเที่ยวซื้อแล้วโยนเข้าไปในรูค่ะถ้าคุณโยนเข้าคุณก็จะโชคดีค่ะต้องไปลองสักครั้งนะคะตอนนี้พอเดินเข้ามาด้านในฮะตรงนี้มีลูกบอลเสี่ยงโชคอยู่นะเป็นคำทำนายก็คือจะมีหลากหลายอย่างมีทั้งความสวยความรักความอายุยืนสมบัติอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบลูกบอลไม้นะฮะเมื่อเราซื้อมาพอได้ตรงนี้แล้วเราจะไปโยนตรงนู้นถ้าใครเข้ารูก็จะคำอธิษฐานจะสมบัตินะฮะสมบัติสุดท้ายโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นเทสได้ด้วยนะฮะว่าจะลงไหมโหยอันใดอ่ะทำไรอ่ะโอ้กับไปไหนเนี่ยไม่สิไม่สิเอาทีทุกแรกนะฮะเอาเพ้งก่อนต่อเนี่ยคืออะไรขอไปหยิบดูนะโอ้ยความสำเร็จเอาเลยยิ่งดีไปก็ได้สู้จะเองก็ได้เอาเลยน้องบิ๊กไปถ่ายรูปเมื่อเราเดินทางมาอีกสักพักไดซุกิซามูไรเจแปนก็ได้บังเอิญพบกับทีมต้อนรับอิวาเตะโอโมเตนาชิไตจังหวัดอิวาเตะคุณยังจำผู้หญิงน่ารักทั้งสองคนที่เคยเป็นไกด์นำเที่ยวให้เราเมื่อปีที่แล้วได้ไหมคะดูสิคะพวกเขาดูมีความสุขกันมากเมื่อได้พบกับโอคุโนซังค่ะโอ้หนาวมากเลยตอนอยู่ในเรืออุ่นมากแต่ตอนออกมาลมเย็นมากありがとうございました今日は素晴らしい歌声ではあどうもどうも素晴らしいありがとうございます今日は最高のシチュエーションの中で歌いましたありがとうございました落ちゃいとんそう落ちゃいとんそうอันนี้ใช่เพลงที่ลุงร้องบนเรือตะกี้ไหมเป็นไงบ้างครับไปมาตะกี้งานดีทำไมถึงว่าทั้งธรรมชาติทั้งแม่น้ำทั้งผู้ชายผู้ชายสวยงามมากค่ะตะลุยโตเกียวกันThank you.
อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท้องหล่อเอโคริงตอนนี้เราก็ตะเวนทริปจนมาถึงวันสุดท้ายแล้วเราจะกลับไทยวันนี้แล้วไฟบินตอนเที่ยงคืนของวันนี้นะฮะใช่เที่ยงเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับโอ้วันนี้ไปชินจูกุอ๋อไปชินจูกุไปก็จะซีพีพลัสโยโกฮาม่าพาซิฟิโกแต่ก่อนหน้านั้นเราจะไปที่บริษัทสำนักงานใหญ่ของโอลิมปัสนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับไปกันเลยตอนนี้นะฮะเราก็ได้เข้ามาอยู่ในสำนักงานใหญ่ของโอลิมปัสที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในห้องที่กำลังจะเตรียมพรีเซนต์ภาพถ่ายของเราด้วยที่ไปถ่ายกันมานะฮะตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากอยากแข่งเนาะเดี๋ยวมาเตรียมดูพรีเซนต์กันครับในวันสุดท้ายเราได้รับการต้อนรับจากสำนักงานใหญ่บริษัทโอลิมปัสที่ชินจูกุค่ะซึ่งที่นี่เราจะมีช่วงของการโชว์ภาพถ่ายที่ลูกทัวร์แต่ละคนจะต้องเลือกภาพ4ภาพจากทั้งหมดที่พวกเขาถ่ายมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะ Samurai tour right and then it was very interesting to see all the photos some of the photos that you took and from the itinerary the schedule I understand that you went to very interesting places usually many tourists don't go ซึ่งเป็นที่ที่คนนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยได้ไปกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้旅もようやく終わっていかがだったでしょうか非常に最初の八幡平の雪の八幡平のすごい雪の行軍は皆さん驚いたんじゃないでしょうかもうあそこまで雪がすごいとは思わなかったと思いますけどもとても印象に残ったと思いますもうそのおかげで素晴らしい氷瀑を凍っている滝を見ることができて本当に楽しかったですวันนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างในการพรีเซนต์70%ว้าว70%นี่มั่นใจไม่พร้อมไหนโอ้พรีเซนต์ดิลูกท้องฟ้าท้องฟ้ามันคือออกอย่างคือมันเหงาทุกทีที่ได้มองในใจมันสิ่งฟ้ามันร้องเอาหาสาระอยู่ไหนพวกแกไปตั้งคณะไหมคาเฟ่ตอนนี้ขาดคนอยู่นะก็คือขออนุญาตเรียงตามชื่อนะครับไม่ได้จัดคิวมาท่านแรกครับจะเป็นคุณชัตทวีครับตอนที่เราไปถ่ายต้นไม้ที่มีต้นเดียวกันนะครับแล้วก็เยอะก็เลยไม่ส่งครับเลยพี่คนนี้นะครับยืนถ่ายอยู่แล้วก็บรรยากาศข้างหลังน่ะสวยงามมากครับรูปนี้คือทักตอนที่เดินไปน้ำตกครับชอบเส้นกระแสของรูปนี้หน่อยดูเส้นทางดีกว่าว่ามันอย่าใช้ว่ายากคือใช้ว่าลำบากแล้วกันนะฮะลองดูว่ารูปมันจะเล่าเรื่องในตัวครับว่าการเดินทางเป็นยังไงครับแบบผมชอบท่านี้ของเขาอ่ะแมสคอมโพสภาพมันจะแบบไม่ได้แบบตรงกลางมากแต่ก็ชอบภาพนี้ที่สุดรูปนี้ตอนถ่ายเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ากล้องโอลิมปัสมีความสามารถในการถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากบิ๊งจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบถ่ายรูปให้มันออกมาได้ความรู้สึกเดียวกับที่เรามองโลกในแบบของเราอะค่ะบิ๊งจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันมีความสุขเข้ามาเป็นความหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เป็นแบบ
เศร้าไปทั้งหมดที่ไม่ได้กล้องตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ภาพที่รู้สึกว่านกกำลังแย่งขนมกันว่าใครจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีตัวหลังที่แอบจ้องอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับจริงๆมีเรื่องอยากจะคุยที่ไม่เกี่ยวกับรูปอะนะอยากจะคุยมากเลยคือทริปนี้นะครับต้องบอกตรงๆว่าตอนที่ทางโอลิมปัสบอกมาโอเคแล้วก็บอกว่าเนี่ยทางทีมงานไดซุกิจะเป็นคนจัดใช่ไหมครับพี่อ๋อก็ไปดูคลิปของทีมงานเนี่ยดูแล้วก็ส่งอาเจนดามาว่าจะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะก็ไปดูคิดในใจมันไปที่ไหนวะเนี่ย คือเราพยายามหาเสิร์ชอะไรมันไม่มีเลยนะน้อยมากแต่พอมาถึงมันเปลี่ยนไปหมดเลยแค่ลงรถครั้งแรกที่เราขึ้นไปปุ๊บเป็นหิมะหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ประทับใจแรกคือทุกๆคนหล่นลงไปในหิมะ ใช่ไหมปุ๊บเฮ้ยตรงนั้นน่ะใช่เลยความรู้สึกคือทุกอย่างมันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นหรอกแล้วก็คิดว่าที่เหลือมันจะต้องลำบากแบบนี้แหละในทริปแล้วมันก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็สนุกมากคือพี่อ๋อเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือพี่อ๋อใช้กล้องมาเยอะมากนะครับตั้งแต่มีเดียมฟอร์แมตอะไรเงี้ยใช้มาหมดแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับกล้องที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานั่นแหละแล้วเราพามันไปได้ทุกที่นั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐมากต้องขอขอบคุณนะครับทางโอลิมปัสทางทีมงานไดซุกิว่าจัดทัวร์ดีจริงๆนะครับพี่อ๋อไปมาเยอะมากทัวร์ทริปถ่ายภาพเนี่ยพี่อ๋อว่าอันเนี้ย the best เลยว้าวนะสุดท้ายเราก็ได้ลูกทัวร์3ท่านที่ได้รางวัลจากโอลิมปัสและรายการไดซุกิซามูไรเจแปนค่ะโอ้โหทำได้ดีกันทุกคนเลยจากช่วงของการโชว์ภาพถ่ายแล้วเราได้ไปเยี่ยมชมโอลิมปัสพลาซ่าในชินจูกุกันค่ะซึ่งที่นี่มีโมเดลกล้องโอลิมปัสให้ได้ชมอยู่มากมายบริษัทโอลิมปัสมักจะจัดนิทรรศการภาพถ่ายเวิร์กช็อปและการประชุมเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมถ่ายภาพในญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะว้าวตอนนี้ได้เวลาที่จะไปช้อปปิ้งในชินจูกุกันแล้วไปกันเลยยี่ปี เราก็เข้ามาด้านในของงาน CP Plus แล้วนะฮะแล้วก็อยู่ที่หน้าของบูธของ Olympus ของประเทศญี่ปุ่นนะครับด้านในก็มีบูธมากมายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อกล้องดังๆต่างๆ Olympus Epson นะฮะ Hakuba เยอะแยะเลยเดี๋ยวลองไปติดตามกันว่าภายในงานมีบูธอะไรกันบ้างกิจกรรมสุดท้ายของทัวร์คือไปชมงาน CP Plus งานโชว์กล้องระดับโลกที่เมืองโยโกฮาม่าค่ะงานนี้ถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการกล้องและการถ่ายภาพวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะเป็นงานที่ทำให้ช่างภาพมืออาชีพนักธุรกิจ
และคนรักภาพถ่ายต้องตื่นเต้นไปตามๆกันค่ะต้องขอขอบคุณโอลิมปัสเป็นอย่างมากที่ให้พวกเราได้เข้าร่วมงานสุดพิเศษนี้ค่ะทัวร์ของเราเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการเดินหิมะที่ท้าทายน้ำตกน้ำแข็งสุดมหัศจรรย์ทัวร์ล่องเรือที่หมู่บ้านทาโนฮาตะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัดมอตสุจิในหิมะที่สวยงามทัวร์ล่องเรือในหุบเขาเกบิและปิดท้ายด้วยช่วงของภาพถ่ายที่บริษัทโอลิมปัสในโตเกียวค่ะการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลูกทัวร์ทุกคนรวมทั้งทีมงานถ่ายทำของเราก็ได้สนุกไปกับทริปพิเศษครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนครั้งต่อไปเราจะจัดทัวร์ที่จะนำคุณไปเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในญี่ปุ่นแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะแล้วเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงสวัสดีครับผมไคโตะเจ้าเก่ามาแล้วครับอะไรเอ่ยตอนเช้ามี4ขาตอนกลางวันมี2ขาตอนมืดมี3ขาคำตอบก็คือคนนั่นเองนะครับตอนเช้าคือเด็กทารกที่กำลังครรภ์ตอนกลางวันคือผู้ใหญ่ที่เดินด้วย2เท้าตอนกลางคืนคือคนชราที่ถือไม้เท้านะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อนๆครับอยากทราบวิธีดูแลคนชราในสไตล์ญี่ปุ่นไหมครับถ้าอยากรู้แล้วตามผมมาเลยมานี่มานี่วันนี้พี่ไคโตะจะออกไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแต่จะทำอะไรนะอยากรู้จังสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อน้อยหนาค่ะการดูแลคนชราคืออะไรเหรอครับการดูแลคนชราก็คือการช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สูงอายุทำไม่ได้แล้วก็จะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็บำบัดให้เขากลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุดค่ะที่นี่รับคนชราแบบไหนมาดูแลครับก็จะมีหลายแบบค่ะบางส่วนก็จะมีคนไข้ที่ไม่ถึงขั้นชราอายุ65 70ก็คือส่วนจะมีทั้งคนไข้ที่เป็นสโตรกก็คือเอามาพึกเอามาพาดครึ่งซี่หรือแม้กระทั่งตัวก็คือมาช่วยเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำบัดให้เขากลับมาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุดค่ะก็คือของเรามี Facebook พิมพ์คำว่าไทยลิเอียเฉยๆก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทพิมพ์คำว่าลิเอียแล้วอีกอันนึงก็คือสามารถโทรมาที่บริษัทได้พี่น้อยหน่าครับอยากให้พี่น้อยหน่าจะพาไปชมรอบๆสถานที่บริษัทได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะสำหรับทำกิจกรรมของผู้สูงอายุก็คือเรื่องที่มีเป็นทานข้าวที่นี่แล้วก็ดูทีวีฝึกเดินทำกายภาพบำบัดด้วยจะพาชมห้องคุณตาคุณยายนะคะครับห้องคุณยายโอ้
คุณตาคุณยายกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นตาอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกดีไหมครับดีรู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมครับตาชื่ออะไรครับรัชนีรัชนีตอนนี้น่ารักจังเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ปีน่ารักจัดจ้าน่ารักจัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับคุณตาคุณยายวันนี้ใครโตจะมาร้องเพลงฮะวันนี้พี่ใครโตได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆอิจฉาพี่ใครโตจังเลยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเราจะพากลับไปตะลุยเมืองเล้าสุเมืองมรดกโลกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่าแวะศึกษาข้อมูลที่เล้าสุวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ต่อด้วยภาพสัตว์ป่าที่แกลเลอรี่มิกลาโดและผ่อนคลายไปกับคุมาโนยุออนเซ็นกันติดตามรายการเดซุกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการกัปตันเรือที่เกบิเกโชว์อะไรให้พวกเราดูระหว่างที่เราล่องเรือข้อ1โชว์จับจระเข้หรือข้อ2ร้องเพลงพื้นบ้านผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยYeah.